สวัสดีค่ะคุณอาจจะยังไม่รู้ว่า Education Cloud คืออะไรวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณรู้จักกับระบบ Education Cloud ค่ะโครงการ OTPC Education Cloud เป็นโครงการที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการขึ้นตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนไว้ประการหนึ่งในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาให้แก่โรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมโครงการประกอบไปด้วยระบบหลัก2ระบบคือ 1. ระบบให้บริการแอปพลิเคชันเป็นระบบที่ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนและประชาชนที่ต้องการโดยแอปพลิเคชันถูกจำแนกเป็นหมวดหมู่รายวิชาอย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกในการเลือกใช้และการออกแบบระบบเป็นลักษณะของแอปพลิเคชันแคตตาล็อก 2. ระบบจัดการห้องสมุด Education Libraryเป็นระบบที่รวบรวมหนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหนังสือต่างๆโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอีบุ๊กเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกลแต่มีอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงข้อมูลหนังสือได้วิธีการใช้งานระบบ Education Storeมีเมนู4เมนูคือแนะนำยอดนิยมหมวดหมู่อัปเดตการดาวน์โหลดระบบ Education Store ขั้นตอนที่1คลิกเลือกโปรแกรมขั้นตอนที่2คลิกติดตั้งขั้นตอนที่3ลงโปรแกรมระบบมีการแบ่งหมวดหมู่ในการค้นหาเช่นคณิตศาสตร์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศระบบค้นหาสามารถค้นหาโปรแกรมที่ต้องการได้โดยการคลิกที่รูปแว่นขยายค่ะหากต้องการดูข้อมูลส่วนตัวให้คลิกที่รูปคนและหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกที่เมนูช่วยเหลือวิธีการใช้งานระบบ Education Library คลิกเลือกหนังสือที่ต้องการจะปรากฏหนังสือที่เลือกในการอ่านหนังสือสามารถคลิกขยายและย่อได้ตามที่เราต้องการค่ะเมนูการทำงานจะอยู่บริเวณด้านซ้ายบนของหน้าจอโปรแกรมระบบมีการรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเมนูชั้นวางหนังสือใช้สำหรับดูรายการหนังสือที่ดาวน์โหลดไว้แล้วเมนูรายการโปรดจะแสดงหนังสือที่เราชื่นชอบจากการเลือกของผู้ใช้เองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.otpccloud.com
ขอบคุณค่ะ